สวัสดีครับแมกนัมจะพาเที่ยววัดพระธาตุจอมแจ้งตั้งอยู่ที่บ้านตีนธาตุหมู่ที่9ตำบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุจอมแจ้งแห่งนี้นับว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นที่สักการะของประชาชนในอำเภอปายมาช้านานจนถึงปัจจุบันครับบันไดพญานาคทางขึ้นนมัสการพระธาตุวัดพระธาตุจอมแจ้งมีบันไดจำนวน109ขั้นครับพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์วัดพระธาตุจอมแจ้งสร้างโดยคณะศรัทธาสามัคคีเมื่อปีพุทธศักราช2539วัดพระธาตุจอมแจ้งเดิมเป็นวัดร้างชื่อว่าวัดท่าแพมมีพระเจดีย์โบราณตั้งอยู่บนเนินเขาพระธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุอันเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากมีอายุประมาณมิได้ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุต่อมาประมาณสมัยรัชกาลที่5ที่บ้านท่าแพมได้เกิดอหิวาตกโรคระบาดมีผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากจึงได้พากันอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดจนบ้านท่าแพมกลายเป็นหมู่บ้านร้างจนในปีพุทธศักราช2474ครูบาศรีวิชัยได้มาบูรณะสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิมซึ่งมีรูปทรงแบบพม่าโดยองค์ที่สร้างใหม่ครอบไว้นั้นเป็นศิลปะแบบล้านนาไทยเมื่อครูบาศรีวิชัยได้พัฒนาแล้วจึงมอบให้ครูบาปัญญาลูกศิษย์ของท่านเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดสืบมาโดยตั้งชื่อวัดว่าวัดพระธาตุจอมแจ้งตามที่ชาวบ้านชอบเรียกกันเพราะมีพระธาตุอยู่ที่วัดครับเมื่อเข้ามาภายในวิหารจะมีพระพุทธรูปต่างๆประดิษฐานอยู่มีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่2องค์เรามาไหว้พระและชมบรรยากาศกันครับความหมายของวัดพระธาตุจอมแจ้งคำว่าจอมแปลว่าที่สูงส่วนคำว่าแจ้งนั้นแปลว่าสว่างครับสมเด็จองค์ปฐมเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลกทรงพระนามสมเด็จพระพุทธสิกขีเนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมากมายนับได้แสนองค์พระนามของพระองค์จึงซ้ำกันจึงได้ขนานนามของสมเด็จองค์ปฐมว่าสมเด็จพระพุทธสิกขีที่1จึงนับได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นสมเด็จองค์ปฐมวงศ์ครูอย่างแท้จริงครับเรามาชมบรรยากาศภายในพระอุโบสถกันครับจุดชมวิวพระธาตุจอมแจ้งสามารถมองเห็นอำเภอปายได้เลยครับจุดเด่นบริเวณหน้าวัดพระธาตุจอมแจ้งเมื่อผ่านมาจะเห็นรูปปั้นครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่สูงประมาณ30เมตรพระครูบาศรีวิชัยหรือพระศรีวิชัยเป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูนผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจนได้รับการขนานนามว่าตนบุญแห่งล้านนาครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ